สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟังโก้โคตรป๊อปนะฮะเราไม่ได้อัพกันมานานเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวละครของเรามาจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่ชอบที่หน้ามากที่สุดเลยนะฮะตัวละครนี้ก็คือนี่ครับผมปีเตอร์เพติกรูเบอร์48นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวป๊อปกันเลยครับผมนี่ครับปีเตอร์เพติกรูนะครับหรือว่าหางหนอนนะครับผมก็เป็นเพื่อนของเจมส์พอตเตอร์นะครับหรือว่าพ่อของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับลักษณะก็จะเป็นคนขี้ขลาดนะฮะเป็นลูกน้องของโบโดมอร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรอบๆกันนะฮะด้านหน้านะครับผมเราจะเห็นได้ว่าตรงนิ้วนางนะครับตรงนี้ นิ้วนางของปีเตอร์นั้นจะหายไปนะครับเพราะเขาเนี่ยได้ตัดนิ้วตัวเองนะครับแล้วก็หลอกว่าโดนฆ่าไปแล้วนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวร้ายฮะนี่ชุดก็จะโมุมเลยนะฮะสกปรกขาดๆนี่ดีเทลผมสวยมากครับนี่ แล้วก็ทุกคนก็จะรู้นะครับว่าปีเตอร์เปติกรูเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ด้วยนะครับและสัตว์ที่เขาแปลงก็เป็นก็คือหนูนะฮะและความบังเอิญความบังเอิญก็คือเขาเนี่ยแปลงเป็นหนูของรอนวิสลี่นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มีน้องรอนวิสลี่มาด้วยฮะอา้าวรอนยืนไม่ได้นี่นะครับผมรอนวิสลี่นะฮะก็มากับจดหมายกำปนาทนะครับ นี่โอเคนี่ฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบหางนอนนะครับหรือว่ารอนวิลลี่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ